คุณนะเราว่าเมื่อวานก็ตั้งใจว่าหลังก็เคยบอกแม่ว่าหลังจากคอนเสิร์ตอยากจะทำบุญนะฮะอยากทำบุญให้ตัวเองด้วยให้คนรอบๆข้างให้กับส่งแบบเพราะว่าวันนั้นแฟนเขาได้มางานคอนเสิร์ตแฟนคลับก็มาเยอะใช่ไหมเราก็อยากจะส่งบุญไปให้เขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจว่าเราทำบุญถวายสังฆทานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนเช้าก็คือจะไปพาคุณพ่อไปเพราะไปวัดพระยาสุเรนก็อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยก็น้องก็ตั้งใจว่าอยากจะไปวัดพระแก้วครับแล้วก็เราก็แรกไม่ได้คิดว่าจะได้ไปนั่งสวดมนต์ก็คือไปแบบสบายใจอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นมีการสวดมนต์ประจำเดือนก็เลยถือโอกาสก็เป็นความที่พี่ๆที่นั่นเขาก็ใจดีด้วยเขาก็แบบหนังสือสวดมนต์มาให้แล้วก็แบบหาที่นั่งให้อะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของทุกคนในวันนั้นที่ได้ไปใช่ครับวันที่2คือวันพระแก้วครับอันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรใช่ไหมไม่มีครับไปก็ไม่ได้ไปนานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องก็มีความตั้งใจว่าจะไปที่วัดพระแก้วอะไรเงี้ยก็เลยตกลงไปครับแต่ว่าเรื่องที่ผ่านบนอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยครับไม่ได้บนอะไรเลยไปก็ไปสวดมนต์ก็โชคดีครับที่ว่าเขามีสวดมนต์ใหญ่ด้วยนะสวดพระปริตเกือบทั้งหมดเลยก็ดีครับคิดว่าเรื่องที่ผ่านมาทำให้เราเครียดจนต้องแบบว่าไปพึ่งบุญว่าทุกข์ใจอะไรจริงๆก่อนขึ้นคอนเสิร์ตผมก็สวดมนต์นะอะไรเงี้ยบางอย่างเขาก็ตัวเองก็พึ่งตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็บางอย่างก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละคนไปใช่ไหมครับผมก็อย่างน้อยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดนะฮะอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบแต่ว่าไม่ได้ไปแก้บนไม่ได้ไปอะไรครับอันนี้ไปส่วนตัวไปแบบอยากไปเล่นในวัดอยากไปชมความสวยงามของวัดแล้วเราก็ได้เห็นพระราชวังด้วยใช่ไหมครับในส่วนนอกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสดชื่อเรารู้สึกแบบปลื้มปิติครับผมอันนี้คือล็อกคิวไว้ถือว่าปกปักไปครับเพิ่งแพลนกันได้2วันเองครับมาตรงกันพอดีใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ก็ผมไม่ค่อยมีอะไรด้วยงานก็งานละครก็ยังไม่มีครับสบายใจขึ้นไหมคะดีใจที่ได้สวดมนต์ครับแล้วก็รู้สึกเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วแดดก็ไม่ร้อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ตกอะไรอากาศลมก็โกรกดีเลยก็มีแต่ดีๆครับผมวันนั้นใช่ประชาชนแตกตื่นไหมคะในญาติไม่นะครับไม่นะครับพี่ๆที่นู่นเขาก็น่ารักกันอยู่แล้วพี่ๆที่แบบเป็นข้าราชการที่ดูแลอะไรเงี้ยชายเจ้าหน้าที่ไงครับก็ดูแลให้ด้วยแล้วก็ส่วนมากก็มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะแต่ไม่ได้แบบใครกีดการ์ดแบบไม่ครับไม่มีใครกีดการ์ดเขาก็ตั้งใจว่าเขาก็ตั้งใจมานานแล้วแหละครับเขาก็บอกว่าเออจริงๆอยากไปวัดพระแก้วอะไรเงี้ยผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปพาคุณพ่อไปวัดตอนเช้าก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เช็คเวลาว่าประตูปิดกี่โมงอะไรพอเวลามันได้แล้วก็ไปกันเลยจริงๆถือว่าใช้ชีวิตลำบากไหมในการที่แบบการสตาร์ทต้องไปอยู่ในที่ที่แบบไม่ลำบากนะพี่ผมก็อยู่ต่างจังหวัดมาก่อนอยู่อะไรที่มันแบบไม่ได้สวยหรูอะไรเงี้ยผมอยู่แบบไม่ง่ายมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเทียบว่าแบบเวลาเป็นคนที่แบบเป็นดาราแล้วไปในที่ที่แบบสาธารณะแล้วมีคนแบบมากีดการ์ดเข้ามาหาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ถ้ามีอะไรบอกเขาได้อะไรเงี้ยครับอะไรที่ปฏิเสธได้ผมก็พูดอะไรที่ผมยินดีผมก็ยินดีอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ด้วยคือเราไม่ได้วางตัวลำบากใช่ไหมคะไม่เลยครับโอ้ยิ่งแบบยิ่งอยู่ข้างบนเราก็ต้องทำตัวให้ยิ่งลงไปข้างล่างให้มากที่สุดใช่ไหมครับเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบทำตัวให้แบบดูแบบเย่อหยิ่งว่าเราเป็นนักแสดงเป็นดาราเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยก็แค่เป็นคนที่แบบมีมารยาทคนที่มีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยวางตัวให้มันถูกกาลเทศะอะไรผมว่าก็น่าจะพอแล้วอย่างเวลาไปไหนแอบคิดไหมครับมันจะทำให้แบบวุ่นวายคนอื่นเขาหรือเปล่าอะไรมีบ้างไหมถ้าเวลามีคนมาออฟเฟอร์ข้อเสนอให้อันเนี้ยจะเราจะลำบากใจอย่างเช่นทานฟรีเลยอันนี้ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวม่าเลี้ยงเองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เอาม่านี่เดี๋ยวผมไม่มาอีกรอบนึงนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมจริงผมก็ต้องน้อมรับสิ่งที่เขาให้มาใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์แบบนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าแบบขนาดแบบลำบากใจหรือรู้สึกผิดรู้สึกแย่แล้วไม่มีครับส่วนมากก็มีแต่เรื่องลำบากใจกับเรื่องดีๆมากกว่าอะไรเงี้ยฮะทานฟรีใช่ครับแบบเอาของมาให้เอาอะไรมาให้อะไรเงี้ยครับผมอย่างบางทีเราก็ไม่ได้สะดวกในการให้ถ่ายแต่ผมก็บอกนะเพราะว่าเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเรา
ทำอะไรอยู่แล้วกินข้าวอยู่หรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะไม่ค่อยสะดวกให้ถ่ายหรือว่าถ้าเราทำอะไรอยู่จริงๆเราก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ให้เวลากับคนรอบๆข้างที่เข้ามามากนะซึ่งส่วนมากเขาเข้าใจผมก็หวังว่าเขาจะเข้าใจนะก็มีทั้งคนเข้าใจกับไม่เข้าใจแล้วก็แบบไม่เข้าใจก็มีชัดเจนชัดเจนก็มีอะไรเงี้ยครับบางคนก็เข้าใจก็มีบางคนไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่ว่าอะไรก็มีอะไรเงี้ยครับผมอันนั้นเรียนรู้ยังไงคะถ้าเราไม่เข้าใจนะตรงนั้นเราก็อย่าไปอะไรกับเขาต่อเลยครับก็ปล่อยให้เขาแบบเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้เนี่ยช่วงนี้แบบว่างเว้นวันจากละครพักแบบนานๆจะได้เห็นว่างจากการถ่ายละครใช่ครับช่วงนี้ว่างเยอะครับว่างเยอะเหมือนกันเพราะละครไม่ยังไม่เปิดกล้องนะฮะก็มีเวลาเยอะแยะเหมือนกันก็มีแบบไปทำอะไรหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีว่างเมื่อไหร่ก็จะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะฮะกลับไปหาคุณครูกับเด็กๆที่นู่นเพราะเราทำห้องน้ำกันอยู่จริงๆห้องน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าผมก็ต้องในฐานะที่เป็นห้องงานเราก็ต้องกลับไปให้กำลังใจเขาไปดูแลเขาแล้วก็ไปคุยเรื่องอะไรต่อโปรเจกต์ต่อนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็ปลายปีก็พาที่ครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้คือว่างยาวถึงปลายปีประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับใช่เพราะว่าละครถ้าละครเปิดเนี่ยเราก็ให้เวลากับละครหมดเลยแต่ว่าถ้าช่วงที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีงานหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะขอพี่อาว่าขอคิวนะจะพาคนที่บ้านไปเที่ยวนะผมจะไปนี่นู่นนั่นนี่นะอะไรเงี้ยก็คือถ้าว่างเมื่อไหร่พี่เขาจะบอกว่าให้บอกเลยว่าจะไปวันไหนจะทำอะไรบ้างจะล็อกไว้ให้ก่อนแต่ถ้ามีงานก็จะแทรกงานในวันที่เราว่างแค่นั้นเองถือว่าเป็นช่วงครอบครัวเหมือนก็มันเป็นช่วงๆมากกว่าครับหลังจากช่วงนี้ก็มีงานอีเวนต์เรื่อยๆแต่ว่าถามว่าละครก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกคิดว่าคอนเสิร์ตจบแล้วจะได้พักใช่ไหมวันอีก2 วันก็มีงานแล้วอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็คือมันก็คนละส่วนกันนะคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตงานอีเวนต์กับงานอีเวนต์อะไรเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปเราเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ไม่มีอะไรไปเที่ยวต่างประเทศนี่น้องชวนน้องย่าไปด้วยจริงๆก็มีแผนๆกันไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันไหนที่สะดวกก็คงจะต้องจองต้องอะไรล่วงหน้ากันไว้ก่อนแต่ยังไม่มีเคาะว่าที่ไหนยังไงเดี๋ยวก็ถ้าได้ไปก็เดี๋ยวพี่ก็เห็นเองผมก็ไม่ค่อยได้บอกอะไรดีนะก็โอเคขอบคุณครับต่อในเอ็มได้เลยค่ะตรงนี้นะคะกล้องนี้ค่ะเดี๋ยวรอนะอมรินทร์ต่อจ้าเสร็จหรอเสร็จจ้าเสร็จแล้วจ้าอ้าวไปกันเสร็จแล้วครับผมครับผม1 2ขอบคุณท่านครับตอนนี้ดอกก็จะไปกับน้องหญิงฟังคุณนั้นน้องหญิงอยู่เจ๊อุ้ยมาอยู่น้องหญิงไว้อยู่ด้วยไอ้เหี้ยไม้หลุดแล้วมันอะไรเนี่ยเจ๊ไม่รู้อะไรหญิง